ไปกันต่อที่พระเอกสุดหล่อคนสนิทพี่ตุ๊กกี้อีกแล้วนะครับพี่เป้อารักอัปเดตหน่อยเลิกแฟนเหรอสนิทเยอะเนาะสนิทกับเขาไปทั่วไงทั่วเมืองทั่วบ้านทั่วเมืองจริงเงียบนะงานนี้บอกเลยความรักครั้งนี้3ปีเช่นเดียวกันไม่ค่อยพูดกับมีเรียมที่เลิกกันไปเพราะอะไรไม่รู้ทำไมถึงเงียบเรื่องนี้ก็เป็นคนอื่นเล่ามากกว่าไปเจอเป้อารักถามเรื่องนี้หลังเลิกกับมาเรียมอะไรยังไงเชิญครับเชิญครับพี่เป้ก่อนที่จะบอกสื่อเรามันหลายเดือนแล้วครับก็คุยครับเขาก็บอกว่ามีคนมาถามเขาแล้วแต่ผมไม่ได้ดูครับว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างแล้วก็เป็นเพื่อนกันตลอดอยู่แล้วกิจกรรมอะไรต่างๆยังทำร่วมกันได้ไหมความชอบความอะไรก็ยังมีโอกาสครับถ้ามีโอกาสก็ยังทำมันเป็นเรื่องของที่อนาคตมองต่างกันใช่ไหมน่าจะเป็นผมเองแหละครับที่มองไม่เหมือนกันอันนี้ที่ผมพูดน้อยผมกลัวพูดผิดอ่ะเดี๋ยวโดนแคปไปอะครับเดี๋ยวโดนแคปไปขึ้นแบบใหญ่ๆไม่ได้มีดราม่าหรอกครับเดี๋ยวมันเป็นเรื่องคน2คนแล้วเดี๋ยวผมพูดผิดแล้วโดนแคปข้อความไปเป็นเฮดไลน์ผมจะเสียความรู้สึกตัวเองครับก็เลยไม่ค่อยกล้าพูดอะไรขอโทษด้วยครับตอนนี้ก็โอเคครับพี่เข้าใจเป้อารักค่ะบางเรื่องบางราวด้วยความที่เป็นคนสาธารณะก็จริงแหละจะรักโลภโกรธหลงจะมีอะไรก็ตามก็ต้องบอกสื่อบนชนทุกคนไปแต่บางอย่างเนี่ยพูดแล้วมันจุกอกขอให้เก็บความทรงจำนี้อยู่ในใจตัวเองก็เลยพูดน้อยไม่ว่าไงก็ตามแต่ส่งกำลังใจพี่เป้นะใช่แล้วครับครับผม